ปีวันพี่วันเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในร้านแต่ตอนนี้ณดุษนะคะกำลังจะสั่งนะคะเป็นร้านที่ขายพวกมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยน้ำมะม่วงพวกขนมหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่โรเวล่าฮัลโหลนี่นะคะอันนี้เป็นแบบเมนูต่างๆนะคะที่แบบเป็นพวกมะม่วงอะไรอย่างงี้เป็นขนมหวานนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นร้านนะคะก็จะมีกับแมงโก้เจลลี่นะก็คือแมงโก้โคนัทจูซนะคะเขาบอกว่าร้านนี้ดังมากนะฮะก็มีหลายแบบมากอย่างอันแรกนี่ก็จะเป็นเหมือนเป็นเม็ดข้าวอะไรสักอย่างเนี่ยฮะอันนี้เป็นถั่วแดงอันนี้เป็นคริสตัลเจลลี่นะฮะอันนี้เป็นไชนีสเฮอร์เบิลเจลลี่เดาว่าเป็นเฉาก๊วยแล้วหมดด้วยหมดกินแล้วมีเจลลี่มะม่วงนะฮะพลาสมานี่คืออะไรฮะไม่รู้ฮะพลาสมาเจลลี่นะฮะอโลเจลลี่นี่เป็นท่าอาหารจระเข้นะฮะมีซาโกก็เลยมาดูนะครับแล้วก็นี่เป็นว่าอาหารจระเข้ในน้ำผึ้งผสมเมลอนเมลอนนะคะอันนี้ก็คงเป็นน้ำแตงโมครับผสมกับอโลเวล่าตัวว่าอาหารจระเข้วันนี้นะดูจะมากินอะไรคะเนื้อสัตว์ไปเนื้อสัตว์ตัวเอชโฟไปครับตัวที่เขาเป็นข้าวโพดอย่างเดียวมันอันนี้สิข้าวโพดเดียวตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่รู้ว่าตีนหลักก็คือมะม่วงค่ะข้างบนนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้อันนี้เหมือนแม่สาคูอะอร่อยว่ะมันเหมือนกินข้าวเหนียวมะม่วงอะข้าวล่ามาคือแม่สาคูฮะนี่คือน้ำมะม่วงอันนี้น่าจะเป็นนมมากกว่ากะทิเบิร์มาเอาเจอคนไทยฮะเจอคนไทยรสชาติเป็นไงบ้างคะนาดุดอร่อยไหมไม่หวานเกินไปหรือยังไงเมื่อกี้ข้าวเหนียวมะม่วงจบอร่อยค่ะสำหรับตัวนี้นะต้องบอกกับว่ารสชาติมันก็เหมือนกับตัวนี้แหละแต่ว่าแค่เท็กซ์เจอร์หรือว่าสัมผัสไม่เหมือนกันคือตัวนี้มันจะออกแนวเป็นสาคูอันนี้เหมือนเป็นเยลลี่โดยรวมทั้งหมดมันก็คือข้าวเหนียวมะม่วงที่เปลี่ยนจากข้าวเหนียวเป็นอย่างอื่นจบอร่อยดีมาซื้อกินได้ราคาก็เกือบแก้วละ200 บาทตามนั้นเขาแพงไหมแพงฮะตามนั้นฮะหลังจากที่คุณโยโย่ได้รับประทานแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างฮะอร่อยค่ะเพราะโยโย่เป็นคนชอบกินสาคูอยู่แล้วคือมันเหมือนจริงมันเหมือนข้าวเหนียวมะม่วงผสมสาคูจริงใช่ข้าวเหนียวถามว่าเราทำกันเองได้ไหมที่บ้านเราทำได้นะฮะไม่ยากเลยเนาะก็อร่อยดีแต่ว่าแพงไปหน่อยเนาะแก้ว200ไงก็ใครที่อยากจะกินนะฮะก็มาหาซื้อกันได้นะที่ถนนนาคารโรดนั่นเองค่ะอ่ะตามมาเราเจอกันค่ะ